กลับมาถึงที่บ้านแล้วยังทรงตัวไม่ได้ยังทรงตัวไม่ได้ไม่เป็นไรจะเปิดฝาโอเคอ่ะคราวนี้เอาถังเข้าไปเอาถังเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาหินเข้าไปยกฝาลอยขึ้นมายกฝาลอยขึ้นมาพี่หมูเอาฝาออกมาก่อนก็ได้ปิดเสร็จปุ๊บเอาฝาออกมานิดเดียวมีคนนึงถือฝาเอาไว้ได้ไหมได้โอเคอ่ะค่อยๆแย่ยกฝาออกมาก่อนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวติดหลอดT10ไม่ต้องถอดมีแค่นี้จบไม่ต้องถอดนั่นแหละใส่ลงไปเอาน้ำถ่วงปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บใส่หินลงไป3ก้อนโอเคโอเคอีกชิ้นหนึ่งโอเคพี่ยังดันหินมาทางข้างหน้าผมจะบล็อกหันซ้ายดันหินมาทางข้างหน้าเพราะว่าหัวมันจะขยับได้ไม่ใช่ดันถังดันหินโอเคพอนะเสร็จแล้วปุ๊บพอน้ำยังสูงอยู่ลดน้ำหน่อยลดน้ำอีกหน่อยนึงตัวฟางมาทางนี้ใส่แผ่นขอแผ่นบางๆนิดนึงต่อจากผมเลยต่อจากมือผมเลยโอเคพอปล่อยไว้ก่อนพี่หมูใส่ตามเดิมเดี๋ยวผมดูระดับน้ำเองโอเคเดี๋ยวให้เขาอยู่ท่านี้ก่อนโอเคเปิดฝาขึ้นนะพี่หนึ่งพี่ยังเปิดฝาขึ้นมาโอเคขอจัดระเบียบท่านิดนึงพี่ยังลดน้ำได้อีกหน่อยนึงโอเคพอละประมาณนี้โอ้โหดูดิพอเห็นเต็มแล้วเนี่ยนะเกล็ดเนี่ยหลุดหลายแผ่นเลยประมาณเมื่อกี้ในตู้เนี่ยได้9แผ่นนะในตู้เนี่ยได้9แผ่นก็ปากฉีกหัวถลอกปอกเปิดหมดนิวฮินันขออควาเฮดครึ่งโดสครึ่งกระปุก1โดสเอามาครึ่งกระปุกแล้วก็แอคทีฟพลัสชุดหนึ่งมีอาการหอบอยู่นะครับแต่สัญญาณตายังดีหางเป็นไงเละเทะเลยจากไฮเปอร์จัมปิ้งนะพี่หมูชีวิตพี่นายมีเรื่องตื่นเต้นได้ทุกวันถ้าร่วมทีมกับพี่นายแล้วนะวันนี้ล้างตู้อีกวันหงายท้องอีกวันหลังลอยวิ่งส่งหมอวิ่งอยู่แถวๆเนี้ยอ่ะพี่ตั้มนะคุณแอนพักบ้างนะพักยังไงวะพักยังไงวะเนี่ยนะพักไม่ได้หรอกครึ่งกระปุกเมื่อกี้เขายังทรงตัวได้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะจากการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินโอเคนะครับ NC ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงคืนนี้นะครับตอนนี้ขอไปเตรียมยาก่อนสวัสดีครับโอเคชีวิตเจอแต่เรื่องโหดๆทุกวันสู้ๆไปช่วยมาแล้วต้องสู้ขอบเยอะเหมือนกัน